ก่อนที่เราจะได้แยกย้ายกันไปพักก็เจริญสมาธิเนาะเจริญสมาธิกันสักครู่นั่งในท่าที่เรารู้สึกว่ามันสะดวกมันสบายมันผ่อนคลายที่สุดจากนั้นก็ยืดกายขึ้นตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เริ่มต้นจากหายใจเข้ายาวๆลึกๆสุดเวียงก่อนเข้ายาวออกยาวไม่เร่งไม่ร้อนทำใจสบายๆผ่อนคลายที่สุดเรื่องมันจะเป็นอะไรยังไงนั้นก็อย่าไปคาดคำนวณอย่าไปหวังมันจะเป็นอะไรเราก็เพียงแค่รู้เริ่มต้นเพียงแค่เราทำลมยาวก่อนเข้ายาวออกยาวจะวิ่งตามก็ได้วิ่งตามตั้งแต่ปลายจมูกขาเข้าตั้งแต่ปลายจมูกผ่านช่องจมูกผ่านลำคอผ่านหน้าอกไปหยุดที่สะดือขาออกก็เริ่มต้นตั้งแต่สะดือผ่านช่องท้องผ่านหน้าอกผ่านลำคอช่องจมูกหยุดที่ปลายจมูกเอาสัก10รอบ20รอบ30รอบแล้วแต่ไม่เร่งไม่ร้อนให้เรามีสติในอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นพอประคองเบาๆให้ติดแนบสนิทกันไปให้มีฉันทะคือความพอใจความยินดีมีความสุขมีความยินดีมีความพอใจในสิ่งที่เราทำหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นอกจากศรัทธานอกจากฉันทะความยินดีความพอใจความเชื่อมั่นมีโยนิโสมนสิการความใคร่ครวญพินิจพิจารณาคือประคับประคองแบบไม่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างแค่นั้นเรื่องจากนี้มันจะเกิดอะไรจะเป็นอะไรก็ให้เป็นเรื่องของธรรมะไม่ใช่เรื่องของเราเราเพียงแค่สร้างเหตุสร้างปัจจัยคือพยายามให้กายกับจิตอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันที่ลมเข้าลมออกวิ่งตามเข้าวิ่งตามออกพอสมควรแล้วสัก20รอบ30รอบเราจะไม่ตามก็ได้ทีนี้เฝ้าดูที่จุดลมกระทบที่ปลายจมูกนี้นะทำเองเข้ายาวสุดออกยาวสุดนับหนึ่งไปเรื่อยๆถึง30รอบเราจะไม่ตามก็ได้มาดูที่จุดลมกระทบเท่านั้นดูลมเข้ายาวออกยาวสบายๆเหมือนเดิมแต่เราไม่ตามสัก 10-20 รอบทีนี้เราจะปล่อยเลยก็ได้มาดูลมยาวที่จุดลมกระทบสัก20รอบ
จากนั้นเราปล่อยจะสั้นก็ตามจะยาวก็ตามเราไม่บังคับแล้วเราเพียงแค่ดูแค่รู้ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดพออาตมาหยุดพูดเราก็จะได้ยินแต่เสียงรีดริ่งเรไรอากาศก็เย็นเย็นคนขี้ร้อนก็อาจจะสบายสบายคนหนาวเป็นนิดหนึ่งก็อาจจะใช้ผ้าคลุมไหล่ก็พอดีถือว่าเรามีบุญเป็นผู้มีบุญได้มาอยู่ไปในบรรยากาศแบบนี้ไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนในวัดป่าวัดบ้านหรือในสวนที่เราได้อยู่ในบรรยากาศแห่งความสงบแล้วก็ได้ฝึกจิตภาวนาอย่างนี้มันเป็นเหมือนกับการชำระเป็นเหมือนกับการเคลียร์เราทำการทำงานมาทั้งวันบางคนก็จะเหนื่อยกายแต่ใจสบายสบายก็ถือโอกาสเรามานั่งเจริญสมาธินี้ผ่อนคลายร่างกายหายใจเจริญสติเจริญสมาธิเมื่อจิตพบความสงบร่มเย็นพอสมควรอาการเมื่อยล้าอาการตึงเครียดของร่างกายก็จะผ่อนคลายไปด้วยเพราะการเจริญสมาธิเป็นเหมือนกับการถ่วงดุลถ่วงดุลของกายของจิตกลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกยิ่งเราทำลมยาวเนี่ยมันทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีที่สุดเพราะเราหายใจเอาออกซิเจนปราณายามะเหมือนกับเล่นลมปราณส่วนหนึ่งก็คือออกซิเจนผสมเข้าไปในกับเม็ดเลือดเม็ดเลือดก็แตกตัวได้ดีวิ่งไปถึงปลายประสาทปลายมือปลายเท้าทุกจุดทุกที่เมื่อร่างกายมีเลือดไปหล่อเลี้ยงได้ครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกสัตว์ทุกส่วนความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าก็กลับตามมาถึงแม้ว่ามันอ่อนล้าทางกายเพลียทางกายเมื่อเราเจริญสมาธิก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นผู้บางคนบางท่านก็อาจจะเครียดทางจิตทางใจเพราะงานภาระหน้าที่ไม่เหมือนกันหรือแม้คนคนเดียวในแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันเครียดทั้งกายเครียดทั้งจิตการเจริญสติเจริญสมาธิมันจึงเป็นการผ่อนคลายที่สุดเคลียร์ความรู้สึกที่ขุ่นมัวอยู่ในใจครูบาอาจารย์ญาติโยมพระขาวแม่ชีหรือญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านธรรมาก็เชื่อว่าหลายคนหลายท่านได้เห็นสภาวะเช่นนี้อยู่เรามีความเครียดมีความกังวลคิดไม่ตกแต่เมื่อเราได้เจริญสมาธิ20นาที30นาทีขึ้นไปเนี่ยทุกอย่างจะกลับมาสู่สภาพที่สดชื่นแช่มชื่นแจ่มใสเบิกบานผู้ที่มีบุญได้บ่มบุญบารมีไว้เยอะไว้มากแล้วฟังถูกทำเป็นก็จะเห็นเลยว่า
ายเบา20นาที30นาทีเนี่ยกายเบาจิตเบาเมื่อกายเบาจิตเบาเนี่ยความปลอดโปร่งความแช่มชื่นมันจะเกิดขึ้นจิตใจจะบอกยังไงปราโมทย์ทั้งอิ่มใจทั้งเบิกบานถ้าพูดภาษาอีสานเนี่ยมันเป็นสีหุ่มหุ่มมวนอยู่ทั้งในมวนอยู่ลึกๆแต่มันอธิบายไม่ได้เป็นปัจจัตตังเนี่ยปราโมทแช่มชื่นเบิกบานลึกๆเป็นเนี่ยธรรมะไม่มีการเวลาเป็นอากาลิโกแต่มันอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนคนเจอคนไม่เจอก็อย่าเพิ่งน้อยใจคนที่ไม่พบเพียรไปปฏิบัติไปบางทีเราวางไม่ถูกสมาธิสมะแปลว่าสม่ำเสมออาธินี่แปลว่าอย่างยิ่งทวงดุลจิตให้มีความสม่ำเสมอเป็นอย่างยิ่งนึกถึงเราหาบน้ำก็ตามหาบข้าวหาบของก็ตามถ้าข้างหน้าข้างหลังมันเสมอกันหนักเท่ากันมันจะไม่ลำบากมันจะไปได้ดีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับเราผัดปั่นจักรยานถ้าเราถ่วงน้ำหนักได้ดีปุ๊บจักรยานก็วิ่งไปได้ไม่ฝืนไม่เกร็งหลายคนปั่นจักรยานโดยไม่ต้องจับไม่จับแฮนด์ก็ได้นั่นคือถ่วงถูกถ่วงลงตัวพอดีถ่วงจิตถ่วงอารมณ์ก็เหมือนกันเหมือนเราทำอยู่ตอนนี้ถ้ามีสติจดจ่ออยู่ที่จุดลมกระทบแตะเบาๆไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเครียดเหมือนกับเราจับลูกไก่ตัวเล็กๆลูกนกตัวน้อยๆอ่อนๆเนี่ยถ้าเรากำแน่นเกินไปนี่มันตายถ้ากำหลวมมันก็อาจจะหลุดมือได้แต่เรากำพอดีไม่แน่นเกินไปไม่หลวมเกินไปลูกนกน้อยๆลูกไก่ตัวเล็กๆก็อยู่ในอุ้งมือประคองอารมณ์พระกรรมฐานก็เช่นนั้นวันพรุ่งนี้นี่เป็นวันพระมาจึงชวนเราท่านทั้งหลายได้เจริญสมาธิให้จิตใจมันรู้สึกเอิบอิ่มแช่มชื่นไว้ตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เมื่อรู้สึกตัวตื่นเราอาจจะรู้สึกตัวปั๊บมีสติที่ลมหายใจปั๊บทันทีแล้วก็บอกกับตนเองไว้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีความสุขกับบุญกับกุศลกับคุณงามความดีเราจะพูดแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีแม้แต่ความคิดก็จะคิดในเรื่องที่เป็นคุณงามความดีเรื่องบุญเรื่องกุศลกระทำอะไรก็จะให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นต่อโลกนี้ต่อโลกหน้าตั้งใจสมาทานรักษาศีลจะรับต่อหน้าพระหรือไม่ก็ไม่ได้สำคัญอะไรผู้ที่อยู่ทางบ้านไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ไปวัดอาจจะทำการทำงานขับรถขับเรือบางคนอยู่ในตลาด
เราก็ตั้งใจเอาเองศีล5เรารู้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างเมื่อเรารักษากายวาจาใจให้มีความเป็นปกติมีความสำรวมระวังศีลก็เกิดโดยอัตโนมัตินะตั้งอกตั้งใจไว้ดีๆดีๆเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี้ชื่อว่าเรามีโชคมีวาสนามากๆได้เกิดเป็นมนุษย์ก็สุดยอดแล้วกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นลาภที่หาได้ยากกิจฉังมัจจานะชีวิตังการดำรงชีวิตอยู่มาได้จนถึงวันนี้ไม่ล้มไม่ตายไม่เสียชีวิตก่อนก็ถือว่ามีบุญเป็นลาภที่หาได้ยากด้วยกิจฉังสัทธรรมสวนังโอกาสที่จะได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นเรื่องยากอีกเราดูคนในโลกนี่ 7,000 กว่าล้านผู้ได้นับถือพระพุทธศาสนามีจำนวนไม่เท่าไหร่รวมทั่วโลกนี่อาจจะไม่ถึง500ล้านด้วยซ้ำแล้วคนที่ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นชาวพุทธที่มีศรัทธามีสัมมาทิฏฐิแสวงหาการประพฤติปฏิบัติแสวงหากัลยาณมิตรแล้วก็อยากฟังธรรมคำสอนที่เป็นสัจจะเป็นไปเพื่อละเพื่อวางเพื่อความเบาบางแห่งกิเลสตัณหาเนี่ยมีเท่าไหร่บางทีไม่รู้อันนี้เราก็พิจารณาเอาเองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆน่ะสอนเรื่องอะไรเราเป็นชาวพุทธมีความศรัทธาอันนี้ก็มากอยู่แต่บางทีพุทธประวัติแม้แต่พุทธประวัติเราก็ไม่รู้บางทีไล่เนี่ยเราไล่ไม่จบเล่าไม่ได้ถ้าคะแนนเต็มร้อยให้เราเล่าพุทธประวัติมั่นใจกี่คนว่าจะผ่าน50คะแนนนอกจากเล่าแล้วถ้ามีการถามเป็นข้อเหมือนการเรียนนี่ชาวบ้านเราทำการทำงานทำมาหากินบางทีก็ไม่รู้แต่มีศรัทธาให้การสนับสนุนใส่บาตรทำบุญใช้แรงช่วยงานวัดใช้เงินช่วยงานวัดศรัทธาในล้นเหลือแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะศึกษาไม่เวลาที่จะรับฟังก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพุทธประวัติแต่ละตอนแต่ละตอนเนี่ยยังไงพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะนี่เป็นลูกใครพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรเกิดที่เมืองไหนบ้านพ่อเมืองแม่เป็นอย่างไรปู่ย่าตายายเป็นอย่างไรบางทีก็น่าสงสารเนี่ยเราชาวพุทธไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎบังคับแต่อย่างพี่น้องชาวคริสต์ทุกวันอาทิตย์ต้องเข้าโบสถ์เข้าเชิดเป็นกติกาที่แข็งแกร่งมากในสังคมฉะนั้นโอกาสจะได้เรียนรู้ประวัติของพระเยซูเรื่องราวแห่งพระธรรมคำสอนของศาสนาก็มีโอกาสได้ศึกษาศาสนาของตนได้มากกว่าพี่น้องชาวมุสลิมก็เหมือนกันเด็กๆบางที่บางแห่งเขาเข้าโรงเรียนปอเนาะโรงเรียนสอนศาสนาตั้งแต่เด็กละหมาดวันละ5ครั้งใกล้ชิดพระศาสนาแต่เราชาวพุทธผู้มีบุญก็อาจจะอยู่ใกล้วัดมีศรัทธาตั้งแต่เด็กแต่น้อยได้บวชเนนได้ศึกษาตั้งแต่เด็กอันนั้นผู้มีบุญมีโอกาสได้ปริญญา9ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร
พระเจ้าแผ่นดินในหลวงนี่เป็นเจ้าภาพถ้าพูดภาษาเราก็คือเจ้าภาพบวชให้เรียกว่าบวชนาคหลวงอันนี้ก็หลายหลายท่านในประเทศไทยผู้มีบุญท่านตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้บวชเป็นพระได้ปริญญาเก้าตั้งแต่เป็นสามเณรเนี่ยจะได้บวชนาคหลวงพระเจ้าแผ่นดินบวชให้บวชที่วัดพระแก้วมันสุดยอดของแผ่นดินบุคคลเหล่านั้นท่านก็จะทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินประเทศชาติพระศาสนาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงคำสอนของศาสนาได้รับประโยชน์จนกระทั่งดับทุกข์ปลดทุกข์มีแสงสว่างในการดำเนินชีวิตแม้เป็นปุถุชนอยู่แต่ชีวิตก็ราบรื่นด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมที่ประพฤติปฏิบัติแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งด้วยเหตุผลหลายๆอย่างไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเกิดในถิ่นทุรกันดารไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะพาบอกพาสอนแนะนำสู่การประพฤติปฏิบัติศรัทธามากเชื่อมั่นแขวนรูปหล่อรูปเหรียญหลวงปู่ครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นชาวพุทธเขาก็บอกใจเขาเองว่าเป็นชาวพุทธ 100% เต็มแต่เนื่องจากโอกาสในการศึกษาน้อยโอกาสแห่งการปฏิบัติน้อยอีกอย่างหนึ่งนอกจากโอกาสสถานที่เกิดที่อยู่ที่อาศัยแม้บางทีนี่ฐานะความเป็นอยู่ไม่เอื้อที่จะให้มีเวลาได้ศึกษาเล่าเรียนแต่ปัจจุบันนี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยโลกโซเชียลนี่เจริญผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษาใฝ่ปฏิบัติก็อาศัยโทรศัพท์เครื่องเล็กๆอยู่ในกระเป๋าเนี่ยทำงานไปด้วยฟังไปด้วยทำความเข้าใจไปด้วยแม้เวลาน้อยๆอย่างนั้นแต่บุญเก่าเขาเราไม่รู้ทีนี้เป็นอยู่เนี่ยอาจจะทำการทำงานเข็นผักแบกปูนแบกเสาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเวลาว่างๆเปิดโทรศัพท์ฟังทาง YouTube ทาง Facebook เขาอาจจะรู้อาจจะเข้าใจเพราะศรัทธาในความทุกข์ความลำบากทำให้คนต้องริ้นรนเพื่อจะออกจากทุกข์นั้นเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ บางจุดบางคำมันกระแทกเข้าไปที่จิตทำให้มีความศรัทธาแข็งแกร่งขึ้นปฏิบัติแป๊บเดียวก็อาจจะพบความสงบพบความสว่างสวยปรับจิตปรับความคิดทิฏฐิมานะเข้าสู่ช่องสู่ทางเป็นสัมมาทิฏฐิเวลาไม่เนิ่นไม่นานไม่กี่วันไม่กี่เดือนก็อาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนมืดเป็นคนสว่างได้ฉะนั้นเราจะดูหมิ่นดูแคลนกันไม่ได้ในโอกาสที่ได้พบกัลยาณมิตรได้พบครูบาอาจารย์ได้พบสถานที่บางทีเนี่ยมันเป็นครูบาอาจารย์กันเนี่ยมันไม่ต้องได้อะไรมากเนี่ยฟังด้วยกันคนอยู่ด้วยกันเนี่ยเตือนแล้วเตือนอีกย้ำแล้วย้ำอีกกรอกเช้ากรอกเย็นข่มขืนฟังก็ได้บังคับให้ฟังบังคับให้ปฏิบัติบางทีก็ไม่เกิดผลผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์กันมาหลายภพหลายชาติบางทีพูดคำเดียวจำตลอดชีวิตนำไปปฏิบัติลงร่องลงรอยได้ผลเลยก็มีวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดแต่เราได้มาประพฤติปฏิบัติด้วยกันอย่างนี้อย่างน้อยๆเราก็เคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาทำประโยชน์ร่วมกันมาปุพเพกตปุญญาตาเนี่ยเคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาแต่ปางก่อนวันนี้โอกาสเช่นนี้ได้มาร่วมกัน
ประพฤติปฏิบัติตื่นดึกลุกเช้าเจริญภาวนาทำวัดสวดมนต์ทำกิจวัตรร่วมกันบริหารวัดวาศาสนาไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อไปข้างหน้าอีกแต่ที่สำคัญที่อยากตอกย้ำกับพวกเราทั้งหลายก็คือว่าพยายามให้เกิดความยินดีความพอใจในการประพฤติปฏิบัติในการเป็นอยู่มันจะทุกข์บ้างลำบากบ้างเหนื่อยบ้างล้าบ้างแต่ก็ให้เราเข้าใจว่าเรากำลังทำหน้าที่ของตนเองเพราะธรรมะคือหน้าที่ของพระหน้าที่ของเนนหน้าที่ของโยมป้าขาวแม่ชีหน้าที่ของผู้อยู่วัดอาศัยวัดก็ทำวัดให้มันน่าอยู่โดยเฉพาะความสะอาดมันไม่สวยไม่งามหรอกวัดป่าโนนกุดลมเนี่ยไม่ได้มีสิ่งถาวรปลูกสร้างที่สวยงามไม่มีลวดลายอะไรเลยแต่ให้มันมีความสะอาดสะอาดภายนอกคือบริเวณสถานที่เนี่ยไม่ให้ขยะเกลื่อนกราดเป็นพลาสติกเป็นกระดาษขวดน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่แม้แต่กิ่งไม้ที่มันระเกะระกะเราก็เก็บเสียห้องน้ำห้องท่าก็ทำความสะอาดที่อยู่ที่อาศัยทำความสะอาดมันก็จะเกิดความสบายใจมันงามจากข้างในของเรานี่เราไม่ในอยู่ในบ้านในเมืองที่มันสวยๆงามๆแต่เราก็พอให้มันอยู่ได้ตอนนั้นก็คือเมื่อสถานที่มันพอดูแล้วใจเราอารมณ์ของเราอันนี้คือย้ำทุกวันถ้าไม่หลงไม่ลืมทำให้ใจเรามันมีความงดงามมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อพี่ต่อน้องต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทำอย่างไรอารมณ์อย่างนั้นมันจะเกิดความรู้สึกเช่นนั้นจะเกิดจะมีได้ก็อาศัยการเจริญภาวนานี่แหละทำงานไปด้วยเจริญสติไปด้วยการทำงานคือการปฏิบัติธรรมจะหยิบจะฉวยจะกวาดอย่างเรากวาดใบไม้เราก็ต้องดูด้วยเด้ถ้ามันพื้นดินเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่กวาดก็ได้แต่ถ้าเราจะเอาใบไม้ถ้ามันฝุ่นฟุ้งเราต้องรู้ทันทีว่าอันนี้คือไม่งามแล้วกวาดให้เบาทำงานไปด้วยกวาดใบไม้ไปด้วยก็ดูใจของเราให้เป็นปกติไปด้วยเมื่อคืนก็ย้ำอย่าไปคิดถึงคนนั้นทำไมไม่มาทำทำไมคนนั้นไม่มาช่วยไม่เราทำเอาบุญของเราสร้างบารมีของเราค่อยๆทำไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเหนื่อยก็พักให้มันเสร็จทุกวันเสร็จทุกเวลาแต่เราไม่นิ่งดูดายค่อยๆทำค่อยๆทำไปให้มันมีความสุขสุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจนะพอใจในสิ่งที่เราทำยิ้มให้กับตนเองบ้างให้กำลังใจตนเองบ้างขอบคุณตนเองบ้างเนอะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตให้หูให้ตาให้อวัยวะน้อยใหญ่เลือดทุกหยดเลือดเนื้อนิ้วมือนิ้วเท้าหูตาจมูกได้มาจากคุณพ่อคุณแม่เราจะมาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดบุญที่สุดใช้ประโยชน์รับใช้ธรรมะรับใช้พระศาสนาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ชีวิตมาขอบคุณตนเองที่มีศรัทธา
ในพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าขอบคุณตนเองที่ไม่นิ่งดูดายไม่เพิกไม่เฉยไม่เอาเปรียบเพื่อนขอบคุณมือขอบคุณแขนขอบคุณขาขอบคุณเท้าที่ยังพาเราเดินไปเดินมาจิบฉวยต่างๆทำงานได้ขอบคุณหัวใจที่ยังเต้นเป็นปกติฉูดฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายทุกส่วนตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมขอบคุณปอดที่ยังหายใจเป็นปกติขอบคุณหูที่ฟังได้ยินเสียงก็ให้ทุกส่วนในร่างกายเราเป็นปกติแข็งแรงอยู่อย่างนี้ได้รับบุญรับกุศลจากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอีกประการหนึ่งขอบคุณหมู่เพื่อนหมู่พระสงฆ์องค์เนนครูบาอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรมาปฏิบัติธรรมร่วมกันเจริญสมาธิร่วมกันสวดมนต์ร่วมกันนั่งสมาธิฟังธรรมร่วมกันเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายร่วมเกิดร่วมตายร่วมบุญร่วมกุศลกันอย่างนี้ไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันด้วยเหตุปัจจัยนั้นเรามาพบกันอีกสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันอีกบางวันบางเวลาในขณะที่เราโง่เราขาดสติก็อาจจะกระทบกระทั่งกันโกรธน้อยใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นคือเวลาที่โง่พยามารทำงานได้ผลพยามารได้ช่องแต่จากนี้เป็นต้นไปเราจะพยายามเชื่อธรรมะไม่เชื่อมารแล้วจะรักทุกคนเห็นใจทุกคนจะไม่พยายามทำให้เพื่อนต้องเดือดร้อนไม่ทำให้เพื่อนต้องหงุดหงิดเราจะไม่เอาแต่ใจตนเองสงสารคนอื่นกลัวเขาจะเป็นทุกข์กลัวเขาจะลำบากเพราะเราให้เกียรติเขาให้เกียรติเพื่อนก็เท่ากับให้เกียรติตนเองแต่ถ้าเราทำให้เพื่อนเดือดร้อนเพื่อนเขาก็เป็นทุกข์เราเองเป็นต้นเหตุก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เดือดร้อนเนี่ยแต่ถ้าเรารักกันให้เกียรติกันระมัดระวังตนเองไม่ให้กระทบคนอื่นเราก็ปลอดภัยสบายใจมีความสุขเพื่อนก็สบายใจมีความสุขสุดท้ายความรักความกลมเกลียวความสามัคคีก็เกิดสุขขาสังฆาสามัคคีความสามัคคีจะนำมาซึ่งความสุขเห็นไหมมันจะมีความรักความสามัคคีกันต่อไปยืดยาวเนี่ยเพราะต่างคนต่างมีคุณงามความดีต่างคนต่างให้โอกาสต่างคนต่างดูแลใจตนเองดูแลใจตนเองให้อยู่ในอ้อมกอดแห่งศีลแห่งธรรมร่มเงาแห่งคุณงามความดีเมื่อจิตใจเราอยู่ในร่มเงาของคุณงามความดีเราะอ้อมกอดแห่งศีลแห่งธรรมมันจะโกรธกันได้ยังไงมันก็จะมีแต่ความรักความเมตตาต่อกันคำว่าความรักเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารักแบบหนุ่มแบบสาวนะรักในคุณงามความดีของกันอนุโมทนาในคุณงามความดีของกันในบุญในกุศลของกันและกันอยู่คนเดียวก็มีความสุขสองคนก็มีความสุขสิบคนร้อยคนหมื่นคนแสนคนล้านคนก็มีความสุขเมื่อมีศีลมีธรรมมาอยู่ในใจหลวงปู่พุทธทาสจึงมอบมรดกธรรมไว้เนี่ยถ้ามีศีลและธรรมเนี่ยโลกก็จะอยู่เป็นสุขเรียกร้องให้ศีลและธรรมกลับคืนมาถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศแต่ถ้าศีลธรรมกลับมาโลกธาตุก็จะสงบร่มเย็นเราทุกคนเป็นผู้สร้างในใจเราเนี่ยแหละ
โลกคือใจเรานี่แหละถ้าใจเรามีศีลมีธรรมเหมือนเวลานี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เชื่อแล้วก็รับประกันไว้เลยว่าถ้าเราเห็นลมเข้าลมออกอาจจะหลุดไปบ้างเผลอไปบ้างสัก20 30นาทีเป็นต้นไปเนี่ยคือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในจิตเราแนบกับอารมณ์พระกรรมฐานแนบสนิทกับอารมณ์พระกรรมฐานได้อย่างน้อย 70% หลุดไปสัก 30ไม่เครียดนะประคับประคองธรรมดาธรรมดาความแช่มชื่นเบิกบานมันเกิดกุศลสังกัปปะมันเกิดปีติมันเกิดบางทีน้ำตาโง่ๆเนี่ยมันจะร่วงอิ่มแล้วความรักผู้อื่นมันจะพรั่งพรูออกมาเห็นอกเห็นใจอยากช่วยเหลืออยากแบ่งปันไม่มีอะไรก็เพียงยิ้มให้ยิ้มที่มุมปากส่งสายตาเห็นความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยมันมีอยู่ช่วยอะไรไม่ได้ก็แผ่เมตตาน้อมบุญน้อมกุศลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติการกระทำของตนเองเนี่ยปรารถนาให้เขาเป็นสุขให้พ้นทุกข์อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีอานิสงส์มากอยู่เด้ในหนังสือธรรมวัตรไม่รู้หน้าไหนนะเขียนว่าน่าจะเขียนไว้อยู่อานิสงส์ของเมตตาเนี่ยปราศจากยาพิษรอดพ้นจากยาพิษอันตรายต่างๆหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยเป็นที่รักของมวลหมู่มนุษย์และเทวดาไม่หลงลืมสติตายหน้าตาย่อมผ่องใสนู่นเลยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็จากจิตที่มันได้พบความสงบความนิ่งแม้ยังไม่พบเมื่อเราเริ่มต้นสู่การเจริญภาวนาเนี่ยพุทโธพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังไว้นิ่งหรือดูลมหายใจเฉยๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อย่างที่เราทำจิตจะละเอียดลง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 กายเบาจิตเบาความรู้สึกอิ่มในใจก็จะปรากฏผู้ที่อบรมบ่มบุญมามากฝึกมาก่อนเพียรมาก่อนเป็นภพเป็นชาติหรือหลายภพหลายชาติก็อาจจะมีสภาวะที่พิเศษมากมายไปกว่านั้นนะขอให้มีการประคับประคองตั้งอกตั้งใจนิดหนึ่งมีความพอใจที่จะทำนิดหนึ่งเรียกว่าฉันทะนี่คือความพอใจมีโยนิโสมนสิการใคร่ครวญพินิจพิจารณาประคับประคองอารมณ์นั้นเชื่อมั่นว่าต้องได้พบไม่มากก็น้อยนะตั้งอกตั้งใจฝากข่าวไปถึงทางบ้านผู้ที่ฟังทางวิทยุ 96.0 ผู้ที่ชมทางเฟซบุ๊กว่าวันพรุ่งนี้นี่เป็นวันพระตั้งใจให้งามงามไว้เด้อลองตั้งความข้อมูลไว้ในใจ mindset ตั้งความรู้สึกไว้ในใจว่าวันพรุ่งนี้วันพระเราจะทำอะไรให้มันงดงามที่สุดความคิดก็จะให้งดงามกว่าปกติคำพูดคำจาก็งดงามกว่าปกติการกระทำก็ให้งดงามกว่าปกติคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะอาจจะไหว้พระทำสมาธิ5นาที10นาทีเท่าที่มีโอกาสแล้วจะเกิดบุญเกิดกุศลกับตัวเรานะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ไม่มากไม่หมายเนาะเห็นแม่ขาวแม่ชีพระคุณเจ้าทำงานเตรียมสถานที่ดูแลวัดก็เมื่อยล้ากันมาทั้งวันแล้วก็คงทำไปเรื่อย
ทุกวันทุกวันก็คงไม่ใช้เวลามากเผื่อใครยังมีความพอใจอยู่ประพฤติปฏิบัติเจริญสมาธิที่กุฏิหรือที่พักของเราจริงๆตั้งใจไว้วันนี้ว่าเมื่อขึ้นมาบนธรรมสภาลานหินโค้งตรงนี้ว่าจะไม่พูดอะไรเลยว่าจะพาพระคุณเจ้าพาญาติชมเจริญสมาธิ30 40นาทีแล้วก็จะแยกย้ายแต่เมื่อมันได้เกริ่นนำแล้วก็เลยมาเรื่อยๆนะบางวันก็อยากเงียบๆพาเรานั่งสมาธิท่ามกลางบรรยากาศใต้ร่มเงาแห่งเมฆไม้กลางดินกลางทรายฟังเสียงรีดริ่งไรๆพี่น้องทางบ้านก็นั่งสมาธิพร้อมกันไปด้วยก็คิดอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเมื่อมันพูดแล้วก็พูดแต่ก็คงจะยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์เพื่อนสาธมิกทุกๆรูปญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวแม่ชีทั้งอยู่ที่อยู่ที่นี่วัดป่าโนนกุดลมแล้วก็อยู่ทางบ้านที่ใกล้ที่ไกลเมืองไทยเมืองต่างก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราสร้างเราทำมีทั้งหมดทั้งมวลในสากลและโลกสากลและจักรวาลจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งไปถึงบิดามารดาปู่ตายายยายบุคคลอันเป็นที่รักของเราท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ตามถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงได้รู้แจ้งธรรมที่ไม่ทันได้รู้แจ้งจนสามารถนำตนให้พ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุญาติโยมคู่เขาขึ้นกราบพระกราบพร้อมกันเด้อเตรียมกราบ